การออกแบบหรือว่าทำคอนเทนต์หรือตัดต่อวิดีโอนะคะที่เราเนี่ยใช้โปรแกรม Canva นะคะสร้างรายได้ให้เราหลักหมื่นต่อเดือนอีกด้วยนอกเหนือจากงานประจำนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับช่อง UU SMAI Studio อีกแล้วนะคะก็วันนี้อยู่กับเปียนะคะซึ่งช่องของเราเนี่ยจะเป็นช่องที่จะแชร์เคล็ดลับหรือว่าเทคนิคการทำงานนะคะในสายงานพวกดิจิตอลหรือว่า Data แล้วก็ออกแบบนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะแชร์ไอเดียหรือว่าแชร์ประสบการณ์ของพวกเราเองจากการหางานทำงาน second job นะคะซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยก็มีงาน full time กันอยู่แล้วพวกเรายังรักที่จะทำงานกันอยู่นะคะแต่ว่างาน freelance หรือว่า second job ของเราเนี่ยพวกเราก็ยังทำอยู่เพื่อที่ว่าอาจจะ balance กันไม่ให้เกิดการ burn out หรือว่าเกิดการที่จะเบื่อหน่ายงานประจำนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถสร้างรายได้ให้เราหลักหมื่นต่อเดือนอีกด้วยนอกเหนือจากงานประจำนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปบางคนก็อาจจะเป็นฟรีแลนซ์ฟูลไทม์เลยหรือว่าบางคนอาจจะอยากแบบทำแค่งานประจำแล้วก็ใช้ช่วงวันหยุดเนี่ยในการพักผ่อนนะคะซึ่งอันนั้นก็ไม่ผิดเหมือนกันเพราะว่าคือเราคิดว่างานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเนี่ยคือมันตอนนี้มันใกล้จะหลอมรวมกันแล้วทุกคนก็สามารถทำงานที่ทำให้หัวใจเราพองโตอยู่ตลอดได้หรือว่าบางคนก็อาจจะมองหาโอกาสใหม่ที่จะหางานฟรีแลนซ์หรือว่า second job เพื่อเพิ่มรายได้นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ตอนนี้เราทดลองทำมาประมาณก็สักปี2ปีแล้วซึ่งมันก็คือการออกแบบหรือว่าทำคอนเทนต์หรือตัดต่อวิดีโอนะคะที่เราเนี่ยใช้โปรแกรม Canva นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ไอเดียนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองนะคะคือพื้นฐานเนี่ยเราเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะเราก็จะใช้พวกโปรแกรม Adobe ต่างๆในการออกแบบนะคะ Adobe Illustrator Photoshop อะไรอย่างนี้นะคะส่วนตัดต่อวิดีโอก็จะใช้ After Effects หรือว่า Premiere Pro นะคะทีนี้เมื่อ 2-3 ปีให้หลังเนี่ยเขามี Canva เข้ามาใช่ไหมส่วนตัวเนี่ยเราเป็นดีไซเนอร์เนาะเราก็จ่ายเงินซื้อโปรแกรมพวก Adobe ต่างๆยังไม่ได้แบบเข้าไปใช้เต็มตัวนะคะ Canva เอ้ยมันจะทำได้จริงๆหรออะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอเราด้วยความอยากรู้ไงก็ไม่อยากแบบว่าตัดสินแค่เพียงแค่เรามองอะไรเงี้ยด้วยความอยากรู้เราก็เลยลองเข้าไปใช้เพราะว่าเราเนี่ยก็มีสกิลการออกแบบมาประมาณนึงแล้วทีเนี้ยปรากฏว่า Canva เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ใช่แบบดีไซเนอร์ก็สามารถทำได้หรือง่ายต่อการที่ดีไซเนอร์เนี่ยจะเข้ามาใช้ Canva ในการทำงานมากขึ้นนะคะเพราะว่าทูของเขาเนี่ยใช้ง่ายจริงๆแล้วก็เราเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยโดยใช้ Canva นะคะแต่ก็จะเป็นประเภทของงานไปที่ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากนะคะเราก็จะใช้ Canva ในการทำ 100% เลยแล้วก็มันเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้เราหลัก 20,000 บาทต่อเดือนนะคะก็แค่นะคะในส่วนของ Canva ยังไม่ได้รวมกับพวกการใช้ Adobe Photoshop อะไรต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแชร์4ไอเดียนะคะในการสร้างรายได้นะคะที่เราเนี่ยสามารถทำได้ในการใช้ Canva นะคะ Canva ก็คือแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์นะคะสำหรับการออกแบบชิ้นงานนะคะออกแบบกราฟิกตัดต่อหรือว่าทำ Presentation หรือแม้แต่กระทั่งทำโลโก้นะคะก็สามารถใช้ Canva ทำได้นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เปิดให้ใช้ฟรีนะคะสามารถใช้ได้ในแท็บเล็ตในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็ในแล็ปท็อปนะคะหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งมันง่ายต่อการใช้มากๆเพราะว่าเขาเนี่ยมีเทมเพลตมาให้เราเรียบร้อยแล้วหรือเราสามารถ create ใหม่ขึ้นมาก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่ง Canva นะคะเขาก็จะเปิดให้ใช้ฟรีนะคะแล้วก็มีแบบจ่ายรายปีรายเดือนด้วยนะคะซึ่งการที่เราไปใช้ฟรีเนี่ยก็จะมีบางฟังก์ชันที่เราอาจจะใช้ไม่ได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยกับ4เทคนิคการสร้างรายได้นะคะจากการใช้ Canva นะคะ
เทคนิคที่1 นะคะก็คือการรับจ้างออกแบบกราฟิกหรือว่าทำแบนเนอร์นะคะลงในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆให้กับลูกค้าที่จะมาจ้างเรานะคะซึ่งก่อนที่เราเนี่ยจะมีงานเนาะเราก็ต้องหาลูกค้าก่อนเราก็จะไปโพสต์หางานทาง Facebook หรือว่าตามกลุ่มใน Facebook ต่างๆหรือ Fastwork นะคะที่เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้ฟรีแลนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะหาลูกค้าได้ง่ายๆนะคะซึ่งพอเราได้ลูกค้ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถรับจ้างนะคะทำออกแบบกราฟิกออกแบบแบนเนอร์ให้กับลูกค้านะคะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในไทยนะคะเขาก็จะมีเรทราคาตั้งแต่ภาพละ200ไปจนถึง 1,500 บาทเลยนะคะก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลแล้วก็ความยากง่ายของงานนั้นๆ นะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะต้องแข่งขันกับตลาดหรือว่าหมั่นพัฒนาฝีมือเราอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าแคนวาเนี่ยตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเขาเนี่ยมีเทมเพลตมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับบีฟของลูกค้าด้วยว่าเขาอยากได้แบบไหนลูกค้าใช้สีอะไรเราก็อาจจะต้องมาเปลี่ยนนะคะซึ่งในแคนวาเนี่ยมีการใช้งานที่ง่ายมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยกำลังจะทำอีบุ๊กนะคะออกวางจำหน่ายถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เราไว้ได้เลยนะคะขอบอกว่าอีบุ๊กเล่มนี้เราตั้งใจทำมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือราคาถูกมากโอเคเทคนิคที่2นะคะก็คือการรับจ้างตัดต่อวิดีโอนะคะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับรับออกแบบกราฟิกนั่นแหละแต่เปลี่ยนจากภาพนิ่งเนี่ยเป็นวิดีโอแทนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกแพลตฟอร์มนะคะคือเขาจะแข่งขันทางด้านวิดีโอสูงมากวิดีโอตั้งแต่15วิไปจนถึง2นาทีนะคะซึ่งใน Canva เนี่ยเขาก็ตอบโจทย์เหมือนกันเขาก็จะมีเทมเพลตของวิดีโอไว้ให้เราเนี่ยเลือกนะคะแล้วก็ปรับแต่งมากมายเราคิดว่าสะดวกและแบบดีมากๆเราสามารถตัดต่อใส่ข้อความใส่เอลิเมนต์ต่างๆขยับได้ในแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ Canva ได้เลยง่ายๆซึ่งเรทปัจจุบันนะคะที่คนส่วนใหญ่รับเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่เริ่มต้นที่500นะคะไปจนถึง 3,000 5,000 เลยนะคะอันนี้อย่างที่บอกว่าแล้วแต่ฝีมือแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าของเรานะคะเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยกำลังเขาก็ไม่เหมือนกันอยากจะบอกทุกคนว่าถึงแม้ว่าเราจะทำในราคาถูกนะคะก็อยากให้เราเนี่ยสร้าง first impression ให้กับลูกค้าของเรานะคะด้วยการใส่มีอะไรคือใส่เต็มเพราะว่าอันนี้มันคือใบเบิกทางว่าลูกค้าเนี่ยจะกลับมาใช้งานเราต่อไหมนะคะซึ่งอันนี้เราอยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกฝนกันเยอะๆแล้วก็ดูลองดูใน YouTube หรือว่าลองดูสไตล์งานหรือว่าเข้าไปใน Pinterest ดูก็ได้ซึ่งแคนวาเนี่ยเขาก็มีเทมเพลตสำเร็จรูปไปให้แล้วนะคะบางคนก็อาจจะเปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนแค่ฟอนต์อะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเนื้อหาข้างในก็สามารถใช้ได้เลยเช่นกันค่ะมาต่อกันที่เทคนิคที่3นะคะก็จะเป็นการออกแบบเพื่อลงขายใน Canva นะคะ Canva เขาก็จะมีContribute Hub นะคะซึ่งการให้Creator เนี่ยทำ Template หรือว่าทำ Element เนี่ยใส่เข้าไปในโปรแกรมนะคะแล้วก็วางขายนะคะซึ่งมันก็ใช้จะคล้ายๆกับ Shutterstock นะคะที่หรือว่า Freepik ที่ใครหลายคนก็อาจจะรู้จักเนาะแล้วก็เนี่ยเราก็ออกแบบไปแล้วก็ใส่ไปเขาก็จะให้ค่าคอมค่าขนมเรามานะคะซึ่งอันเนี้ยเรทก็จะอยู่ก็จะต่างกันนะคะในแต่ละภาพในแต่ละรูปแบบถ้าเกิดเป็นเทมเพลตก็อาจจะแพงหน่อยเอลิเมนต์ก็อาจจะถูกมาหน่อยนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือจริงๆเพราะว่าคือเราว่าทุกอย่างเลยมันคือการแข่งขันนะคะซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้แบบเอาตัวเองไปแข่งกับคนอื่นแต่แข่งกับตัวเองทำให้มันดีขึ้นทุกๆวันพัฒนางานของเราแล้วก็มันศึกษาว่าคนเนี่ยต้องการอะไรถ้าเราจะขายเอลิเมนต์คนต้องการเอลิเมนต์อะไรไปใส่ในงานเพราะฉะนั้นรีเสิร์ชเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอันนี้ก็อยากจะย้ำเหมือนกันว่ารีเสิร์ชเยอะๆก่อนเราจะทำอะไรมองตลาดว่าเขาเนี่ยตอนนี้เขาขาดอะไรอยู่แล้วเราจะไปเติมช่องว่างตรงไหนได้บ้างหรือถ้าเราเนี่ยจะไปแข่งกับเขาว่าเราจะสร้างความแตกต่างของตัวเราเนี่ยได้ยังไง
ค่ะมาต่อกันที่อันดับสุดท้ายนะคะก็คือ Canva Affiliate นะคะก็คือ Canva เนี่ยเขาก็จะเปิดให้เราเนี่ยไปเป็นพาร์ทเนอร์นะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องทำการสมัครเดี๋ยวเราเนี่ยทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะคะเราสามารถสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ของเขานะคะโดยที่พอเราสมัครพอเราผ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งลิงก์พาร์ทเนอร์มาให้เรานะคะแล้วถ้าเราเอาลิงก์เนี้ยไปให้คนอื่นนะคะแล้วก็สมัคร Canva Pro นะคะเขาก็จะแบ่งเงินส่วนนั้นเนี่ยมาให้เราด้วยนะคะอันเนี้ยคือถ้าเกิดใครขยันหน่อยหรือว่าขายเก่งหน่อยนะคะเราว่าเป็นแบบเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยที่สามารถหาเงินได้โดยที่อาจจะต้องไม่ได้แบบไปนั่งออกแบบนะคะทำยังไงก็ได้ให้เขาไปซื้อ Canva Pro นะคะซึ่งอันเนี้ยเราเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ของสมัครของแคนว่าที่เบียร์เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยให้ทุกคนด้วยถ้าเกิดใครคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วซื้อโปรเนี่ยทางแคนว่าเขาก็จะให้เงินเบียร์เหมือนกันนะคะซึ่งอันเนี้ยเราขออนุญาตทำเป็นคลิปแยกนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ4เทคนิคการสร้างรายได้ในแคนวานะคะขอบอกว่าทั้งหมดคือเราไม่ได้มโนขึ้นมานะคะคือเราทดลองทำจริงๆ 2-3 ปีที่ผ่านมาคือเราทดลองใช้แคนวาเราทดลองเรียนรู้มันแล้วก็หาเงินจากมันได้จริงๆนะคะซึ่งอันเนี้ยคือก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยที่จะขนขวายหาความรู้นะคะแล้วก็ไม่โทษว่าแบบตัวเองไม่เก่งดีไซน์อะไรเงี้ยคือแคนวาทำมาให้หมดแล้วคือเขาแบบปูทางมาให้เราคือง่ายมากๆคือเดี๋ยวว่าอันเนี้ยเหมาะกับมาร์เก็ตเตอร์ด้วยเหมาะกับแบบการตลาดที่ต้องออกแบบกราฟิกออกแบบโพสเพื่อที่จะไปโพสลงโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งเราเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองแบบคือศึกษาดูนะคะเพราะว่าคอนเทนต์ฟรีใน YouTube เนี่ยมีเยอะมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรากำลังจะมีอีบุ๊กมาวางขายนะคะซึ่งขอบอกว่าราคาหลัก10นะคะไม่ใช่หลักร้อยเราเนี่ยตั้งใจทำมากๆนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจก็กด Subscribe ไว้เลยนะคะเราก็จะพยายามลอนช์ออกมาให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะไม่ได้พลาดโอกาสนะคะในการสร้างรายได้นะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เราไว้นะคะขอบอกว่าเนื้อหาที่เราจะลงเนี่ยขอบอกว่าแน่นมากๆเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในทีมนะคะแล้วก็ยังมีน้องๆที่เขาเนี่ยทำสายงาน Data หรือว่าสายงานแบบว่า Digital Marketing นะคะพร้อมที่จะมาแชร์เทคนิคหรือว่าแชร์ความรู้ให้ทุกคนเนี่ยได้นำไปใช้ในงานจริงๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเกิดใครอยากชมคอนเทนต์ไหนหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะในสายงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเราจะนำคอนเทนต์ที่ทุกคนสนใจเนี่ยมาทำเป็นคอนเทนต์เพื่อแชร์ให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบอีกด้วยแล้วเราจะทำการรีเสิร์ชให้ทุกคนอีกด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ